สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมาร์เวลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์แห่งความสุขกับการที่สตาฟของญี่ปุ่นทีมคุโรเบะได้เข้ามาให้ความรู้หรือว่าอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทีมชาติไทยของเราครับซึ่งล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักอีกแล้วที่ดูเหมือนว่าชินโยชิดะจะมีความสุขมากๆเลยครับกับการเข้ามาในประเทศไทยของเราในครั้งนี้ได้มาเจอสาวไทยได้มาเจอลักษณะนิสัยของคนไทยเขาก็น่าจะชอบแน่นอนครับเพราะว่าสนุกสนานเฮฮาจริงๆล่าสุดนำทีมโดยเต้ยอนุรักษ์ครับดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยฝ่ายชายของเราได้มีการสอนให้โยชิดะพูดภาษาไทยรวมทั้งสาวไทยของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นดารินชัชชุออนหรือว่าบีมพิมพิชยาก็กรำก็มาสอนโยชิดะพูดไทยครับพูดว่าอะไรมาดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่กระเทยดีเกินสวัสดีครับเลยสวัสดีครับอะไรนะสวัสดีครับพี่กระเทยอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กระเทยพี่กระเทยเฮ้ยเลิศเลิศไปมีมแล้ววันนี้หนึ่งหมัดสุกๆค่ะนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วสุดแฮปปี้จริงๆทุกคนก็มีความสุขครับกับการเข้าแคมป์ทีมชาติไทยในครั้งนี้รวมทั้งชินโยชิดะถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆไปเลยครับแล้วเขาก็ดูแฮปปี้มากๆกับการเข้ามาในประเทศไทยได้มาเจอสภาพแวดล้อมลักษณะนิสัยของคนไทยแบบนี้น่ารักมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณโมเมนต์น่ารักนี้จากเต้ยอนุรักษ์